แต่พรุ่งนี้เนี่ยสิครับต้องไปดูไปต้องไปอยู่แล้วนี่คะนี่ละครของเรารอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะพูดถึงนิทานหญิงห้อยละครร้องเพลงเฉลียงเนี่ยแหละครับก่อนหน้านี้โอ้โหมีอีกหนึ่งคนหนึ่งเสียงพี่ได้ไปดูมาเขาไปดูในฐานะที่เขาเคยเป็นนักแสดงมาด้วยกำลังพูดถึงพี่มิ้นท์มินทิตาเขาเล่นด้วยเหรอคะใช่ครับเป็นปุยปุยเป็นปุยปุยเหรอคะเวอร์ชันหนึ่งเลยโอ้โหงานนี้ไม่ธรรมดาไปเจอเจ้าตัวไปดูมาแล้วเวอร์ชันตัวเองเล่นกับเวอร์ชันปัจจุบันนี้อะไรยังไงเชิญค่ะถามครับประทับใจมากคืออย่างแรกคือมิ้นเป็นแฟนเฉลียงด้วยอะค่ะมิ้นก็ยิ่งรู้สึกแบบทุกครั้งที่นึกถึงเพลงของเฉลียงเขาเอาเพลงที่มีความล้ำลึกมีปรัชญาอยู่ในนั้นมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่เราแบบยิ่งดูก็ยิ่งประทับใจในฐานะวันนี้ได้มาอยู่ในฐานะคนดูแล้วได้เห็นอะไรมากขึ้นที่สำคัญกว่านั้นฉากก็คือสวยมากฉากแบบว่าอัปเดตใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆก็เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะและสิ่งที่พูดไม่ได้ก็คือน้องๆนักแสดงค่ะเพราะเราได้เจอทั้งน้องๆวง For Eve เนาะแล้วก็ Atlas น่ารักมากๆนำความสดใสมาให้กับนิทานหิ่งห้อยมากๆมิ้นเชื่อว่าทุกคนที่นั่งดูเหมือนกันอ่ะมันจะรู้ว่าพอไปถึงฉากสุดท้ายอ่ะมันเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นแบบมันฟูใจอะไรอย่างเงี้ยใครยังไม่ได้จองบัตรต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้เขาเปิดแค่10รอบเท่านั้นสำหรับนิทานหญิงห้อย The Musical นะคะละครร้องเพลงเฉลียงรอบการแสดงมีอีก5รอบการแสดงวงเล็บเท่านั้นนะใช่คือวันที่26ถึง28กรกฎาคมนี้นะคะสัปดาห์นี้การแสดงดับเบิ้ลแคสของพระจันทร์และพายอารับบทโดยน้องมาและแฮนนาค่ะซึ่งรอบการแสดงเป็นอย่างนี้นะคะก็คือวันที่26เนี่ย1รอบคือ1ทุ่มพรุ่งนี้27นะคะวันเสาร์นั่นคือ2รอบบ่าย2กับ1ทุ่มวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็คือ2รอบเหมือนกันบ่าย2และ1ทุ่มใช่เลยนะครับพรุ่งนี้รอบทุ่มเสาร์อาทิตย์รอบบ่าย2รอบทุ่มจ้าจัดไปคุณผู้ชมครับ